ดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง2ฝั่งค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำแล้วก็จัดระเบียบสายไฟนะคะสายโทรศัพท์ที่ยุ่งตุงนังกันมานานแล้วเนี่ยใช่แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนและทางเท้าด้วยค่ะที่อาคารธานีนพรัตน์นะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์รวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งนะคะตั้งแต่แยกดินแดงไปจนถึงหน้าสนามกีฬากองทัพบกแล้วก็จากแยกดินแดงนะคะถึงแยกสุทธิสารค่ะรวมระยะทางก็ 1,700 เมตรนะคะโดยแบ่งเป็นขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งจัดระเบียบสายไฟและสายโทรศัพท์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้สัญจรนะคะอันถือว่าเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาถึงวันที่5เมษายนเดือนหน้าค่ะโดยบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็คลองเปรมประชากรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ทำให้กรุงเทพมหานครของเราน่าอยู่แล้วก็สวยงามทุกๆมุมเมืองเลยค่ะ